ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Outlast Wither ในพาร์ทที่2นะฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยพาร์ทที่แล้วนี่เล่นเอาใจสั่นใจแป้วหมดเลยนะฮะก็คือเล่นแบบโง่ๆเลยฮะคือแบบไม่รู้อะไรจริงๆก็รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วนี่เสียงของตัวเกมจะดังมากกว่าเสียงภาคต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้เลยนะเพราะว่าผมสามารถที่จะกลับไปซ่อมอัดใหม่ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากทำเพราะว่าความรู้สึกในการเล่นมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่น่ากลัวเหมือนเล่นครั้งแรกไงต้องผมก็เลยมาพยายามที่จะมาปรับปรุงเรื่องระบบเสียงในพาร์ทนี้นะฮะต้องเกริ่นเอาไว้ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ดูในพาร์ทที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงภาคเลยอะไรเงี้ยคือผมสามารถที่จะกลับไปซ่อมได้นะแต่ว่าผมไม่ทำนะเพราะว่ามันยังไงอะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปครับเล่นครั้งที่2นี่คือมันก็ไม่น่ากลัวแล้วอะไม่ลุ้นแล้วอะฮะรู้หมดแล้วอะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันในพาร์ทนี้เลยดีกว่าออกไปทางเดิมนะครับผมอะไรอะไรอะมึงอีกแล้วมึงใหม่มึงมาแล้วปิดโอ้โหมันยากเฮ้ยชิปตายมันรอดมาได้ยังไงมันออกทางไหนมาเนี่ยงานเนี้ยเอ้ยมันรอดประตูมาได้อู้หูโอ้โดนสิงสู่ครับผมเฮ้ยถ้าเราเล่นแบบ normal มันจะง่ายกว่านี้ไหมไอ้นี่มันโคตรสยองไงครับสาปิดประตูแล้วแม่งรอดช่องล่างมาเดี๋ยวผมขอหาทางหนีที่ไล่ก่อนนะมันต้องมีสิมันมีอะไรที่สามารถไล่ผีไล่นี้ได้ไหมเนี่ยออกไปก็เจอเลยฮะเดี๋ยวผมจะลองซ่อนในตู้ดูนะชิชะมันจะเห็นเราไหมช่วงมันจะเห็นเราไหมมาแล้วเฮ้ยมันเห็นวะโอ้ยตายจะเป็นการเล่นที่ตายเยอะนิดนึงนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอะคือผมเคยดูคนอื่นเล่นมาแล้วนะแต่ว่าคือจำไม่ได้แล้วดูมานานแล้วด้วยแล้วผมก็ไม่อยากจะกลับไปดูอีกทีไงเพราะว่าความรู้สึกในการเล่นมันจะเปลี่ยนไงถ้าเรารู้หมดใช่ไหมโอ้ยต้องรีบวิ่งโอเคเยี่ยมดูแล้วเฮ้ยตันตรงนี้ชัวก็เข้ามาไม่ได้แล้วเห็นป่ะเฮ้ยมาไปทางไหนอ่ะทำไมผมดูโง่ๆอย่างงี้วะเนี่ยคือไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนเลยเรื่องของเรื่องโอ้โหตายเกินเลยว่ะเหมือนกับคนอารมณ์แบบว่าคนหลงทางจริงฮะไม่มีทางออกจริงอ่ะไม่รู้อะไรจริงเนี่ยนี่อะไรหนังสือกด J ใช่ไหมโอเคกดปุ่มเดิมเลยผมจะไม่อ่านนะแต่ว่าถ้าใครจะอ่านก็ค่อยๆดูไปนะโอเคแล้วก็ปิดอันนี้เป็นตอนกลางวันอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเรามาทางนี้ไปได้ไหมโคตรเกลียดไอ้ผีตัวนั้นเลยที่มันวิ่งไล่เราอะฮะของปีนข้างบนปีนไม่ได้วะปีนไม่ได้ครับผมมาทางด้านนี้ปะไม่ได้ปะออกก็ออกไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้จะมีทางไหนที่เราให้เราไปได้มั่งปะเนี่ยตรงนี้เหรอโอ้เข้าใจแล้วก็ตันอีกอ่ะหูยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลาหาทางนะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทางนี้ไปได้วะก็นี่ไงแล้วก็ลงมืดมากทุก
เสียงเนี่ยเฮ้ยมีฐานไฟฉายให้บ้างไหมเนี่ยอยากได้ฐานไฟฉายมากครับผมตรงนี้ไปไม่ได้นะครับผมเฮ้ยนี่นี่ไว้หลบโอเคจำไว้ครับว่าห้องนี้มีที่หลบนะฮะโอ้สว่างโอเคสวัสดีนายจะพอมีฐานไฟฉายให้เราได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฐานไฟฉายตัวนี้ไปไม่ได้นะครับผมทำไมมีเสียงอย่างนั้นนะฮะโอ้โหเฮ้ยเขาทำอะไรกันเฮ้ยมันทำอะไรวะไอตัวนี้อ่ะมันกำลังแดกคนแล้วก็ในมือมันถือเหมือนปืนไฟป่ะเนี่ยเรื่อยชิบหายแล้วทำไมต้องมีตัวพวกนี้อยู่ในเกมเอาลาสด้วยไม่เข้าใจโอ้โหกำลังต้มเลยเนี่ยกำลังน่าอร่อยเลยฮะฮัลโหลไปไม่ได้ว่ะคุณต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ้โหอยากดูแต่มันไม่ให้ดูกดหมอบจังไว้จำไม่ได้แล้วเขาทำอะไรกันนะเฮ้ยพี่ว่าจะมีพี่ว่ามันจะเห็นแล้วไหมเอาเฮียอะไรไปแล้วทางนี้เหรอทางนี้นะโอเคลมแบบเฮ้ยเหมือนมีคนเข้ามาตกใจอ่ะนะเอาละไอ้เนาะเฮ้ยไม่มีฐานไฟฉายให้เลยเหรอโอ้ยฐานแล้วเหลือ5ก้อนนี่หว่าโอเคใช่ปะวะไม่รู้ดูยังไงมันต้องเอากุญแจมาไขตรงนี้เพื่อเข้าไปในนี้แน่เลยว่างั้นต้องไปทางนี้ครับผมว่ามีการวิ่งมีวิ่งอ่ะบอกเลยตรงนี้ต้องมีวิ่งไปไม่ได้ครับลักษณะว่าเราจะต้องไปเอากุญแจมาแล้วต้องวิ่งหนีอะไรบางอย่างแล้วมาไขนี่ไม่รู้นะเท่าที่ผมเคยเล่นเกมนี้มานะอารมณ์มันจะประมาณนั้นนะนั่นไงกูว่าแล้วไงเดี๋ยวมันมาแล้วไปมึงมากูไปมากูไปมึงมากูไปมากูไปอย่ามานะจ๊ะอย่ามาทางนี้อู้นะกูโดนละหนึ่งดอกโดนละโดนละทียังไปไหนต่อโอ้ยจะทำผมเล่นแบบยากด้วยโดนอีกทีหนึ่งผมตายแน่ผมบอกเลยเที่ยมากบรรยากาศเที่ยมากเฮ้ยแล้วต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยจะเดินมาทางนี้มั้ยห้องนี้เข้าได้มั้ยโอ้ยออกมีเอี้ยวดูได้นี่หว่าขอเอี้ยวเฮ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยทำผมพี่โอ้ยทำไมมึงเลยต้องทำกับกูอย่างนี้โอ้ยไม่เอาลูกพี่ไม่เอาเรียบร้อยเลยเฮ้ย
จริงจริงเล่นเกมตอนคืนนี่มันเสียอยู่อย่างนะฮะคือทางบ้านก็เขาก็หลับก็นอนกันหมดแล้วนะฮะกลัวก็กลัวแต่จะแหกปากดังก็ไม่ได้นะแต่เล่นกลางวันมันก็ไม่ได้อารมณ์ของเกมผีนะครับผมขออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเข้าทำไมเราต้องเงียบตามเกมด้วยวะไอ้คนเล่นมันก็เงียบไม่ส่งเสียงที่จริงมันจริงมาแล้วชิบหายอยู่ห้องนู้นไปไปไปชู่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 โอ้ยเชี่ยมากเพื่อนบรรยากาศเลวร้ายสุดผมว่าหลักการของเกมนี้คือการไปให้เบาที่สุดให้เนียนที่สุดมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วบอลแล้วจิบบอลแล้วจิบบอลแล้วจิบบอลแล้วอย่าอย่าหันมาขอให้มันสายตาไม่ดีฮะมันน่าจะมีคงมีขวดอะไรปลาไปบ้างนะอุ้ยทำไมมึงไม่ไปไหนอ่ะอย่ามึงเดี๋ยวขวาไปสิเดี๋ยวขวาไปอย่างนั้นอะว่าทางนี้แน่ทางนี้แน่ประตูนี้แน่เห็นอยู่เอ้าไปไม่ได้ชิบหายแล้วอันนี้กันมืดมืดเฮ้ยปิดประตูปิดปิดแต่มึงปิดปิดเดี๋ยวมันมาเชี่ยแล้วกดดันสุดๆเข้าไปปิดประตูด้วยปิดด้วยรอดแล้วได้หนึ่งปอกทางนี้เหรอเฮ้ยคิดว่ามันจะมาไหมฮะจะเข้ามาในนี้ไหมโอ้โหเห็นช่องแล้วครับเห็นช่องแล้วไปแล้วเชี่ยตกใจหมดเอ้ยเฮ้ยมึงอย่าเดินเข้ามาเฮ้ยมีฐานทำไปใช้ไปแล้วไม่กูไม่คุยด้วยอย่านะเฮ้ยตกใจเฮ้ยได้กุญแจเว้ยกันหนึ่งกันผมก็ลบไปผมมีความรู้สึกว่าตัวอะไรจะเข้ามาไม่ไม่ใช่เพื่อนมึงมันเปิดประตูแล้วเข้ามาเว้ยมันทำร้ายเราไว้ตัวเนี้ยไม่กูไม่ใช่เพื่อนมึงเฮ้ยผมได้กุญแจมาแล้วนะฮะแต่คนนี้เราต้องกลับไปไขที่เดิมอะไรวะแม่งได้ยินเสียงฝีเท้าดังเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแม่งเอ้ยเป็นการเล่นเกมที่กดดันสุดๆเฮ้ยไอ้สัตว์ไปแล้วสรุปตรงไหนได้บ้างเนี่ยมึงมากูไปโอ้โหตัวละหนึ่งดอกครับผมแล้วมึง
ทางนี้เล่นได้จับแล้วมึงมึงเข้าตรงไหนมึงเข้าไหนพวกทางนี้เฮ้ยมึงอย่าตามกูอย่างนี้สิเว้ยแม่เฮ้ยขึ้นไปบนใช่ไหมแล้วกูผ่านแล้วถ้ากูขึ้นเมื่อกี้กูก็ผ่านแล้วนะเนี่ยหายก่อนเลยอย่างเร็วอย่างเร็วโอ้บ๊ายบายโอ้ซีดเลยมันจะเซฟสักทีมันทำอะไรเนี่ยแยกคานเป็นซอมบี้ในเกมผีเลยอะอย่าปิดก่อนประตูตรงลงเราต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยเข้าไปไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายนะไม่ตายนะกูสารอดมาถึงตรงนี้ได้ไม่ตายนะเฮ้ยมันเอาเผาเลยเหรอชิปหายแล้วออกยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเห็นเลยเห็นช่องเห็นช่องไปแล้วไม่ทันแล้วกูรอดกูรอดเฮ้ยแล้วไปทางไหนอ่ะนี่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 โอ้โหผมเห็นผมเห็นโอ้โหซีดซาดมากขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้นะแล้วก่อนนะไอ้ตรงนี้คือฝั่งนี้ใช่ไหมที่เรามาเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมโอเคงั้นลงก่อนแต่เกมนี้บางทีเราก็อยากจะสำรวจอ้าวเฮียแล้วมันมีทางเข้านี่หว่างั้นผมไปทางนี้แล้วกันนะบางทีเราก็อยากสำรวจนะเผื่อเราจะเก็บไอ้ทงไอเทมอะไรได้นะแป๊บนึงนะแต่บางทีก็ไม่อยากจะสำรวจเลยจริงๆอยากจะไปให้มันเร็วๆไกลๆExit แหมไอ้คำว่า Exit นี่มึงล่อกูมากเลยนะแต่แม่งไม่เคยออกได้สักทีเลยเนอะโอ้ยติดว่ะไอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นโบสถ์นะฮะเข้าประตูนี้แล้วมั้งแสงฉายแสงก่อนปิดประตูด้วยครับเข้าได้นะจำไว้มีตู้ตรงไหนมืดมากเหมือนจะเป็นทางตันว่ะใช่ยังไงเราต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมโอ้ยอะไรของมึงเอาทุกช็อตเลยนะมึงเนี่ยกูโดนร้อ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 นพักก่อนพักก่อนแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้อ๋อมันเข้ามาไม่ได้โอเคทางนี้เหรอโอเคเกมนี้ดีอย่างหนึ่งฮะทางมันไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากมายเราไปทำภารกิจแล้วก็วิ่งไปตามทางแล้วก็จะผ่านเกมนี้ได้นะฮะแต่หัวใจหลักของคือความสยองเดี๋ยวก่อนมึงจะไม่มีทางไหนให้กูไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันตันไปหมดเลยวะเข้ามาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันต้องมีเลยเอ้าแบตจะหมดกดแล้วกด R ใช่ไหมเหมือนโอเคไม่มีอะไรฮะตันสำรวจไปเรื่อยๆนะปุ๊บกดเฮ้ยผมไม่รู้จะไปไหนวะทางนี้แน่เลยวะแม่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีทาง
ให้เราปีนขึ้นไปนั่นไงแล้วตอนแรกสึกขึ้นไม่ได้อาหารเป็นอะไรวะตอนแรกผมปีนมันขึ้นไม่ได้นะแล้วอ๋อช่องนี้ช่องนี้มึงเอ้ยชีวิต โอ้ยมีความรู้สึกโอ้ขอบคุณครับพี่ที่ไม่ทำร้ายผมแม่งไม่เห็นเราเว้ยถ้าแม่งเห็นก็ตายอ่ะแม่งกำลังปีนป่ายอยู่เกมนี้เป็นเกมที่เล่นแล้วแม่งสุดๆเลยผมบอกเลยเฮ้ยๆอะไรทำไมเรายืนตรงนี้รู้สึกว่าถึงรู้สึกถึงความมีพลังงานอะไรบางอย่างวะเดี๋ยวนี่ตรงนี้อะไรวะวิทยุเปิดได้มั้ยเปิดได้ผมก็ไม่เปิดชั่วโมงเนี้ยหรือลงอีกแล้วเหรอให้ความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะเจออะไรบางอย่างฮะเพราะมันมีตู้ให้หลบตรงนี้ตันนะตรงนี้มืดมากตรงนี้สว่างแต่ผมขอไปสำรวจทางด้านนั้นก่อนแล้วกันนะเป็นทางขึ้นวะนี่มีถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายสิ่งที่ต้องการตรงนี้มีเหมือนกุญแจมีโซ่มีตำรวจแต่ไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหมืดที่ผายนี่ผมยังนึกอารมณ์ไม่ถูกเลยนะฮะถ้าหากว่าเราไม่มีถ่านไฟฉายเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงนะเยสเสียงท่อไอเสียงน้ำมันไหลอยู่ในท่อไม่ยังมึงเอาละเอียดขนาดนั้นเลยมึงตกใจตรงนี้ตันไปได้ปะยังไงก็อย่าทำท้ายให้มันซับซ้อนมากนะทำไมเราต้องทำเสียงค่อยตามเกมด้วยเนี่ยมึงเข้าใจหรือเปล่ามันจะถึงจุดเซฟสักทีปะเฮ้ยชักจะไม่ไหวแล้วนะเว้ยพาร์ทเนี้ยเสียงนั้นเสียงเสียงเครื่องตัดของไอ้นั่นนะฮะได้ยินโอ้โหได้ยินทีไรมันใจมันปื๊ดเลยทำร้ายจิตใจกันอย่างแรงเสียงเลื่อยของไอ้นั่นไหนที่มันไล่ฆ่าเราอ่ะไอ้แกอ่ะเอาแล้วแบตจะหมดอีกแล้วมีทางไปไหมครับหายมึงอะไรอีกแล้ววิไม่อยากวิ่งลิงอีกตู้ก็ไม่มีไม่ทันแล้วกูโดดหลบก่อนแล้วมึงไปทางไหนทางนี้นะทำไมมึงต้องทำอย่างนี้เมื่อไหร่มึงมาทางนี้กูไปทางนู้นเอาสิตรงไหนทางนี้นะไม่น่าทำไมพวกนั้นมันวิ่งกันป่าราบอย่างนี้นี่เองโหแล้วเพื่อนเราไม่รู้เลยว่าอะไรเราจะเจออะไรข้างหน้าเนี่ยมันรอดแล้วแน่ๆว่าใช่ไหมต้องโทษทีนะบางทีเผลอพูดคำหยาบบางทีช่องผมมันก็มีนิดนึงนะแต่ว่าเกมนี้อาจจะหยาบเยอะนิดนึงนะสวัสดีหลวงพ่อมันสุดจะทนจริงๆมันใจเย็นมีอะไรให้พูดกันก็ได้ทำไมรู้สึกมันหัวใจจะวาย
นี้ตัวนี้ไปไม่ได้ร้อนร้อนสาดเซฟพอดีเลยฮะแม่งอยากจะลองกีดโอเคครับก็สำหรับเอาลัดในพาร์ทที่2นี่นะฮะต้องขอจบไปที่นี่ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่ารู้สึกกำลังเดินมานิ่งๆไอ้นี่มันก็ดึ๊บออกมาโอ้โหหงายเงิบเลยโอเคครับถ้าชอบใจเดี๋ยวถูกใจในเกมนี้หรืออยากให้เล่นต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย